ัตพงศ์วัฒนคุมารครับอายุ25ปีครับชื่อเล่นซามีครับสวัสดีครับผมแวนวรวีปานรังสีอายุ19ปีขอบคุณครับสวัสดีครับมิกกี้ชิติพัฒน์เกศสะอาดอายุ21ปีศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับขอบคุณครับและนี่ครับคือชมหน้า18ผู้เข้ารอบสุดท้ายนะครับ Mr. Gentleman 2015ขอเสียงปรบมืออีกรอบครับโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับน้องๆทั้ง18คนอันนี้ขอบอกเลยนะครับว่าคณะกรรมการของเราทั้ง12ท่านนี้เริ่มที่จะทำงานหนักกันแล้วล่ะครับใช่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าแต่ละท่านนี่นะคะก็มีคาแรคเตอร์ส่วนตัวนะคะมีสไตล์ส่วนตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นหน้าคําเครียดของกรรมการแล้วเนี่ยดิฉันก็หนักใจแทนนะแต่อันนี้ผมขอบอกคุณทุกตาไว้ก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นเพียงแค่รอบแรกเท่านั้นและแน่นอนครับว่าในรอบต่อไปนะครับเราจะเพิ่มดีกรีองศาความน่าตื่นเต้นมากขึ้นอีกเพราะว่าในรอบที่2นี้นะครับน้องๆทั้ง18คนจะมาในชุดเสื้อยืดกางเกงยีนและนอกจากนี้น้องๆก็จะมาอวดรูปร่างนะครับให้ท่านคณะกรรมการพร้อมทั้งแขกผู้เกียรติได้เห็นสัดส่วนกันด้วยครับนะคะเรียกได้ว่านะคะนอกจากจะเห็นนะคะในสูตรหล่อๆแบบนี้แล้วเราลองไปดูแบบว่าธรรมดากันบ้างเสื้อยืดกางเกงยีนและขั้นสุดท้ายนี่นะคะเราก็จะมาเห็นบอดี้กันว่าหนุ่มๆเหล่านี้นี่นะคะจะมีนะคะบอดี้ที่สวยขนาดไหนด้วยครับผมแน่นอนครับว่าตอนนี้เราก็ต้องให้น้องๆนะครับได้ไปพักหลังเวทีนะครับในการเปลี่ยนชุดกันก่อนนะครับและตอนนี้นะครับเราก็ยังมีนะครับกับการโชว์ตัวชุดพิเศษนะครับจากนักแสดงที่เราจะกล่าวดังต่อไปนี้ครับค่ะซึ่งได้แก่ Lothic The Series ครับค่ะนักแสดงจากสุดติ่งกระดิ่งแมวค่ะ Check In Dream ครับนะคะและเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวทั้ง3เซตเนี่ยนะคะทั้ง3ทีมนะคะจะเข้ามาโชว์ตัวแล้วก็เริ่มพูดคุยกับพวกเราด้วยค่ะครับผมและตอนนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนักแสดงของเราทั้ง3เซตด้วยครับกับนักแสดงของเราทั้งหมดด้วยนะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญน้องๆ นะครับไปอยู่ตรงด้านกลางนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันสักเล็กน้อยนะครับโอ้โหถือได้ว่านะครับนอกจากที่จะได้พบกับผู้เข้าประกวดที่แสนหล่อแล้วก็มาเจอน้องๆ นะครับสุดหล่อของเรานะครับ
ทั้ง6ชั้นด้วยกันเดี๋ยวให้น้องๆแนะนำตัวกันทีละชั้นดีกว่านะครับสวัสดีครับชื่อตรีพรภัสศรีขจรครับมาจากเด็กสุดดิ่งกระดิ่งแมวครับครับสวัสดีครับแสนครับแสนยาศพสะอาดครับเป็นนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่องเด็กสุดดิ่งกระดิ่งแมวครับครับสวัสดีครับผมแบงค์วัชรพงษ์เฉลิมยากุลครับมาจากเลิฟซิกเดอะซีรีส์ครับสวัสดีครับผมท็อปแท็บนะครับจิรกิจคุรยากุลครับผมมาจากเลิฟซิกเดอะซีรีส์ครับสวัสดีครับจารุวัฒน์สมเผ่าโตโต้ครับมาจากเช็คอัพดรีมครับสวัสดีครับผมจ๊าบธนพลจันทรพรครับมาจากซีรีส์เช็คอัพดรีมครับโอ้โหนะคะนี่ทั้ง3เรื่องเลยนะคะก็เรียกได้ว่านะคะหนุ่มหล่อหน้าใสวัยละอ่อนกันทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็มาโชว์ในแฟชั่นชุดสุดพิเศษด้วยนะคะอยากจะให้น้องๆ นะคะพูดถึงงานวันนี้นิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของการที่เรามาร่วมงานวันนี้แล้วก็เอาเงินไปบริจาคที่วัดพระบาทน้ำพุค่ะใครพูดก็ได้นะคะไม่เป็นไรเนาะแบ่งกันแบ่งกันก็ก่อนอื่นนะครับก็รู้สึกขอบคุณนะครับให้จัดงานนี้ขึ้นมาแล้วก็มีให้พวกเรามีโอกาสที่ได้ขึ้นมาโปรโมทซีรีส์ที่พวกเราเล่นครับผมแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมทำบุญครับครับก็ทางนี้ก็เช่นกันครับผมก็เป็นเกียรติมากที่ได้มางานมิสเตอร์เจนเทิลแมนปีนี้นะครับผมก็เป็นเกียรติด้วยที่แบบได้ร่วมทำบุญกับงานนี้ครับผมขอบคุณครับก็ถือว่าเรามาร่วมเป็นเกียรตินะครับแล้วเราก็มาแสดงความยินดีกับผู้เข้าประกวด Miss Gentleman 2015ที่เป็นผู้ชนะเลิศ นะครับขอบคุณครับค่ะต่อเลยครับพูดต่อเลยครับก็ขอขอบคุณงานที่ทำให้พวกเรามาได้มาทำบุญกันด้วยนะครับแล้วก็งานวันนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่มีเกียรติกับพวกเราด้วยนะครับที่มาร่วมมีส่วนหนึ่งกับการประกวดแล้วก็ได้มาโปรโมทภาพครับขอบคุณมากครับแต่ว่าก่อนจากกันไปในรอบนี้นะครับก็อยากจะให้น้องๆนะครับตัวแทนในแต่เรื่องนะครับได้ฝากผลงานนะครับเพื่อแฟนคลับจะได้ไปติดตามกันด้วยนะครับใช่ว่าติดตามได้ทางไหนตอนนี้ออนแอร์อยู่ทางช่องทางไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเริ่มจากฝั่งนู้นก่อนละกันค่ะสำหรับเรื่องเด็กสุดติ่งกระดิ่งแมวนะครับจะเข้าฉายเมื่อวันที่ต้นเดือนเมษายนนี้นะครับเป็นภาพยนตร์ที่เมเจอร์ทุกสาขาครับคนติดตามครับครับผมก็ฝากติดตามนะครับ Love Sick The Series Season 2เลยครับก็จะออนแอร์ในช่วงกลางปีนี้ครับผมแล้วก็อีกซีรีส์นึงครับแล้วก็ซีรีส์ Room Alone หรือซีรีส์ครับทางช่อง GBN1 นะครับผมช่วงปลายปีนี้ครับขอบคุณครับครับก็ขอฝากซีรีส์เรื่อง Check Up Dream นะครับเป็นซีรีส์วัยรุ่นเกี่ยวกับร้องเกี่ยวกับการเต้นนะครับซึ่งเป็นซีรีส์ที่ยังไม่ค่อยมีใครได้จัดทำแนวนี้ขึ้นมานะครับก็ขอฝากเลยครับก็ตอนนี้กำลังทำการถ่ายทำอยู่นะครับครับขอบคุณครับครับผมก็ถือได้ว่านะครับเป็นผลงานของน้องๆนะครับทั้ง6คนนะครับถ้าเกิดใครที่เป็นแฟนคลับก็อย่าลืมติดตามผลงานของน้องๆของเรากันด้วยนะครับและตอนนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้น้องๆของเราทั้ง6คนด้วยนะครับจาก Love Sick The Series นะครับเด็กสุดติ่งกระดิ่งแมวและ Check Up Dream นะครับขอบคุณมากครับค่ะเดี๋ยวขอเชิญน้องๆไปพักด้านหลังกันนะคะโอ้โหถือได้ว่าวันนี้คุณตุ๊กตาน่าจะอิ่มอกอิ่มใจเป็นพิเศษแน่นอนค่ะดิฉันอิ่มตั้งแต่ว่าแต่งหน้าทำผมแล้วนะผู้ชายลุมล้อมมากครับผมเอาละครับและในตอนนี้นะครับก็ถือได้ว่าเดี๋ยวเรามาเพิ่มนะครับดีกรีความตื่นเต้นกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเพราะว่าทุกท่านนะครับนอกจากที่จะได้มาพบนะครับกับเหล่านักแสดงสุดหล่อของเรากันแล้วในรอบนี้หนุ่มๆของเราทั้ง18ท่านนะครับก็จะมาในชุดเสื้อยืดกางเกงยีนและหลังจากนั้นครับเขาจะมาโชว์บอดี้นะครับโชว์สัดส่วนให้ทุกท่านได้เห็นกันอีกด้วยใช่แล้วล่ะค่ะใครนะคะที่กำลังลุ้นอยู่ว่าหนุ่มคนนั้นของเราจะเข้ารอบหรือเปล่าเนี่ยนะคะรับรองว่านะคะคุณต้องเป็นกำลังใจให้พวกเขาอย่างแน่นอนเพราะอย่างที่บอกนะคะจาก18เราจะคัดเหลือ10นะคะและจาก10เราจะคัดเหลือ3แล้วเราถึงจะหาผู้ชนะเลิศเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นค่ะเอาละครับและตอนนี้นะครับท่านคณะกรรมการของเราทั้ง12ท่านนะครับก็ต้องมาทำงานกันต่อแล้วล่ะเพื่อที่ว่านะครับเราจะได้คัดสรรผู้ที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่สุดนะครับเป็นแค่1ท่านเท่านั้นครับเอาละครับและในตอนนี้ถ้าเกิดทุกท่านพร้อมแล้วนะครับขอเสียงปรบมือให้กับ18ผู้เข้ารอบสุดท้ายมิสเตอร์เจนเทิลแมน2015ด้วยครับIs possible.
Mr. Gentleman 2015 content เป็นช่วงเวลานะครับที่รู้สึกระทึกแล้วก็ตื่นเต้นน่าดูนะครับใช่ค่ะเพราะว่าด้านหลังเนี่ยนะคะโยนเสื้อกันกระจุยกระจายไปหมดแล้วนะคะใช่แล้วครับแอบมองอยู่ไกลๆก็แบบว่าแอบเห็นเนืองๆนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะเดินนะคะในชุดเสื้อยืดกางเกงยีนแล้วเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะพบกันในแบบว่าไม่มีเสื้อนะใช่แล้วครับและตอนนี้ถ้าเกิดทุกท่านพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับหมายเลข1ครับIs possible. We make it work. ชอบใครกรี๊ดได้นะคะส่งเสียงเชียร์ได้นะคะ2015 content. นี่คือชมหน้านะครับหมายเลข1และหมายเลข2ของเรานะครับนะคะจะมาโชว์สัดส่วนให้คณะกรรมการของเราได้พินิจนะครับพินิจวิเคราะห์นะครับถึงรูปร่างบุคลิกภาพรูปร่างหน้าตานะครับThank you.
นะครับและก็ขอเสียงปรบมือนะครับให้กับน้องๆทั้ง18คนด้วยนะครับโอ้โหถือได้ว่าเรียกนะครับทั้งเสียงครีดนะครับรวมถึงเสียงแสงแฟลชนะครับที่มาคอยถ่ายภาพน้องๆกันเต็มที่เลยนะครับใช่แล้วล่ะค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าทั้ง3แบบนะคะไม่ว่าจะเป็นในชุดสูทนะคะก็หล่อไปอีกแบบนึงนะคะในเสื้อยืดกางเกงยีนส์แล้วก็ดูเท่นะแต่ว่าในแบบนี้นี่เนี่ยก็ดูเซ็กซี่เหมือนกันแน่นอนครับว่าเพราะว่าการประกวดนะครับที่จะเฟ้นหาในแบบนะครับเพื่อไปประกวดในระดับต่างประเทศนะครับเขาก็ต้องดูนะครับนอกจากบุคลิกภาพแล้วนะครับว่าแต่งกายออกมาจะดูหล่อขนาดไหนแล้วนะครับเขาก็ต้องดูถึงรูปร่างด้วยเพื่อเฟ้นหานะครับตัวแทนที่ดีที่สุดของประเทศเรานะครับไปประกวดแข่งกับระดับนานาชาตินั่นเองแน่นอนว่านะครับ1ใน18คนนี้นะครับจะมีเพียงแค่1คนเท่านั้นที่จะได้ครองตำแหน่งนะครับ Mr. Gentleman 2015ซึ่งจะเป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับไปประกวดระดับเอเชียกับการประกวดนะครับ Mr. Culture Asia 2015ที่ประเทศมาเลเซียครับใช่แล้วค่ะและนอกจากนี้นะคะเราเห็นนะคะด้านข้างของเราก็จะมีบูธนะของผู้สนับสนุนใจดีด้วยเดี๋ยวเรานะคะเดี๋ยวจะพักเบรกกันสักครู่หนึ่งนะคะพูดคุยกับเจ้าของบูธทั้งสองท่านใช่แล้วครับและในช่วงนี้นะครับทีมงานของเรานะครับก็จะนำใบลงคะแนนของท่านคณะกรรมการนะครับไปรวบรวมคะแนนเพราะว่าในรอบหน้าจาก18คนเราจะคัดเหลือ10คนเท่านั้นนะครับพร้อมกับรางวัลพิเศษด้วยและนอกจากนี้ครับน้องๆในรอบ18คนนะครับรอบต่อไปนะครับก็จะมาในชุดสูทของ iDesign Collection นั่นเองครับแต่ว่าตอนนี้เราก็ให้น้องๆแต่ละคนนั้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันก่อนเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักนะครับกับสปอนเซอร์ของเราอีกสัก2ท่านนะครับที่จะมาร่วมพูดคุยนะครับถึงการออกบูธของเราในวันนี้ครับผมขอเรียนเชิญครับ SWG Insurance ครับค่ะและหมอมีเกทาโร่ค่ะขอกลับเรียนเชิญเลยครับทั้งสองท่านนะคะขึ้นมาร่วมพูดคุยกันนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้นะครับนอกจากที่จะมาออกบูธกับเราแล้วนะครับยังเป็นสปอนเซอร์นะครับในการจัดงานดีๆแบบนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับตัวแทนของเราทั้งสองบูธดีกว่าว่าวันนี้ในบูธของเขานะครับมีที่น่าสนใจบ้างขอเรียนเชิญครับ SWG Insurance นะครับและหมอมีนเกชาโร่ครับดิฉันขอไปยืนฝั่งนู้นนะคะคุณตาและมีแต่ผู้ชายอีกแล้ววันนี้ครับผมวันนี้ถือได้ว่าเป็นงานที่รู้สึกว่าคุณจะรู้สึกอิ่มเอมมากที่สุดเลยนะครับใช่ค่ะไปทางไหนก็มีแต่ผู้ชายซ้ายขวาก็ผู้ชายครับผมเดี๋ยวเรามากันที่นะครับบูธแรกของเราดีกว่านะครับ FWD Insurance ครับวันนี้ให้พูดอธิบายนิดนึงว่าบูธของเรานั้นเกี่ยวกับอะไรบ้างครับต้องอธิบายกันนะครับว่าพวกผมนี่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของบริษัท FWD นะครับและวันนี้เราก็จะมานำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นเงินออมที่มีผลตอบแทนค่อนข้างสูงมากนะครับใช่และยังมีแบบว่าเป็นทุนประกันชีวิตสูงพอสมควรเลยถ้าแบบท่านผู้ชมคนไหนสนใจเราเดินมาหาพวกผมที่บูธได้เลยครับผมแล้ววันนี้ที่บูธของเรานั้นมีโปรโมชั่นอะไรบ้างไหมครับมีแน่นอนครับถ้าสนใจเดินมาที่บูธดีกว่าวันนี้ยังมีของรางวัลพิเศษอีกนะครับที่เราอยากจะมอบให้กับครับผมผู้เข้าประกวดรางวัลชนะเลิศรางวัลที่1นะครับใช่เราจะมอบประกันอุบัติเหตุทุนประกันชีวิต1ล้านบาทให้ด้วยครับผมโอ้โหถือได้ว่าเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีนะครับที่จะมอบให้สำหรับผู้ชนะของเรานะครับเดี๋ยวไปทางฝั่งนู้นบ้างดีกว่าครับนะคะก็คุณหมอมีตีสิบนะคะวันนี้นะคะได้ทราบว่านะคะมีสูตรพิเศษนะคะเป็นสลัด12ราศีมันเป็นมายังไงเดี๋ยวช่วยอธิบายให้พวกเราฟังนิดนึงค่ะได้ครับขอบคุณมากนะครับก็ขอบคุณทางพี่จิมแล้วก็ทางฟอร์จูนให้โอกาสผมมานะฮะผมหมอมีตีสิบนะฮะก็คือมีฉายาว่าตีสิบเนี่ยเพราะว่าได้ออกรายการตีสิบนะครับแล้วก็จะเชี่ยวชาญเรื่องของตัวเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์นะครับเรื่องไพ่แล้วก็ตอนนี้เป็นเรื่องอัญมณีเรื่องหินนะครับแล้วก็พอดีเนี่ยมีโจทย์ตั้งแต่ต้นปีนะฮะว่าเราอยากจะทำยังไงให้มีการเสริมดวงนะครับเสริมดวงคือผมก็ไปโคนะครับแล้วก็ไปร่วมมือกับทางเชฟล็อกที่เป็น King of Healthy Food นะครับทำสลัดนะฮะ12เมนู12ราศีนะครับคือนอกจากจะทานแล้วเนี่ยนะครับสุขภาพดีแล้วนะครับก็เสริมดวงด้วยนะครับโดยที่แต่ละราศีนั้นเนี่ยเราต้องมีการตีความก่อนนะครับว่าราศีนั้นน่ะเด่นเรื่องสีอะไรและผักเป็นชนิดอะไรครับยกตัวอย่างมาหน่อยได้ไหมคะสัก3ราศีอย่างหนูเนี่ยเกิดราศีมีนจะต้องทานอะไรยังไงบ้างคะราศีมีนนี่จะโชคดีมากนะครับเพราะเป็นราศีเดียวกันนะครับเป็นราศีมีนนะครับก็คือเราตีโจทย์ออกมาว่าจะต้องเป็นสีแดงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำสลัดที่มีการใส่เข้าไปเนี่ยจะมาจากทางบีทรูทนะครับก็คือทำให้เป็นในเรื่องของความเป็นสีแดงตรงนี้แล้วก็จะเสริมในเรื่องของการเรียกทรัพย์เข้ามานะครับและอีกราศีนึงที่เด่นในปีนี้นะครับก็คือเป็นราศีพฤษภนะครับคนที่เป็นราศีพฤษภเนี่ยก็จะเป็นสีขาวนะครับสีขาวเนี่ยจะมีการเสริมด้วยเป็นน้ำสลัดนะครับแล้วก็มีเป็นปลาดอลลี่
นะครับตัวนี้จะใช้เป็นเนสสักของตัวปลามาตัวนี้จะเสริมในเรื่องของการที่ทำให้ผู้ใหญ่เนี่ยให้การสับสนและความมั่นคงครับนะครับอีกราศีนึงที่เด่นในปีนี้ก็เป็นราศีกันนะครับราศีกันก็จะเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองนี่ก็จะมีการเสริมด้วยการใช้น้ำสลัดที่ทำมาจากฟักทองหรือไม่ก็ทางตัวข้าวโพดนะครับนะคะก็แต่เรียกได้ว่าคือแต่ละราศีเนี่ยก็จะมีหลักๆ ก็เราจะไปเน้นในเรื่องของน้ำสลัดนะคะว่าเอ๊ะราศีนี้ควรจะทานสลัดสีนี้น้ำสีนี้เพื่อจะเสริมในเรื่องของอะไรบ้างและถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าหลายๆท่านเนี่ยอยากจะรู้นะคะราศีของตัวเองจะสามารถติดตามหาข้อมูลหรือว่าทำยังไงได้บ้างอะคะได้ครับก็คือตอนนี้เนี่ยถ้าสนใจในเรื่องของตัวเมนู12ราศีนะครับตอนนี้เพิ่งลงไปในไทยรัฐออนไลน์นะครับ คือคนเข้ามาชมเป็นวิวเป็นแสน2แสนคนเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้หมอมีร่วมกับทางตัวพนักงานของครัวริมน้ำนะครับถ้าใครอยากจะทานไปที่ได้ที่ครัวริมน้ำตรงแจ้งวัฒนะนะครับหรือไม่ก็มาที่บูธหมอมีนได้นะครับน้องๆเขาจะมีการให้โบชัวร์อยู่นะครับผมจะอยู่ที่ตลาดบองมาเช่นะครับแล้วก็จะมีอีกสาขาหนึ่งที่ตัวรัชดาซอย7นาทองตรงนี้ครับก็นัดล่วงหน้าครับผมก็ถ้าท่านใดนะคะสนใจนะคะอยากจะสุขภาพดีแล้วก็เสริมราศีในปีนี้นะคะก็สามารถนะคะติดตามข้อมูลได้เลยนะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะคะหมอมีมากๆเลยค่ะครับผมและเรานะครับก็ได้มาทำความรู้จักนะครับของ2สปอนเซอร์2บูธของเราถ้าเกิดท่านไหนสนใจก็สามารถนะครับที่จะไปติดตามได้บริเวณทางด้านขวามือของเราทางด้านโน้นนะครับแต่ว่าก่อนจากกันไปในช่วงนี้นะครับอยากจะให้นะครับตัวแทนของทั้ง2บูธนะครับได้ฝากอะไรถึงผู้เข้าประกวดของเรานะครับในวันนี้ด้วยครับค่ะเอาผมก่อนนะครับผมก็ผ่านมาหลายเวทีนะครับอยากจะบอกผู้เข้าประกวดว่าทำให้ดีครับอย่าตื่นเต้นครับการตื่นเต้นนี้เป็นอุปสรรคที่แย่มากสำหรับคนเข้าประกวดนะครับคุณไม่ตื่นเต้นคุณได้รางวัลแน่ผมก็อยากจะฝากในเรื่องของความที่ตั้งใจแล้วก็เต็มที่นะครับคือว่าอย่ามองว่าในเรื่องของการแข่งขันในโลกนี้นะฮะก็คือมองว่าเราเต็มที่และตั้งใจดีกว่าจะได้ชนะหรือไม่ชนะนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราชนะใจตัวเองครับโอ้โหนะคะขอเสียงปรบมือนะคะให้สปอนเซอร์ไทยดีทั้ง2ท่านของเราด้วยค่ะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณมากๆนะครับ FWG Insurance นะครับและหมอมินเกทาโร่ครับขอขอบคุณครับและตอนนี้นะครับถ้าเกิดท่านไหนสนใจนะครับอยากจะเข้าไปสอบถามข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมนะครับกับทั้ง2บูธนะครับก็เรียนเชิญได้บริเวณทางด้านนู้นนะครับนะคะก่อนอื่นนะคะตอนนี้เนี่ยน้องๆผู้เข้าประกวดของเรานะคะตอนนี้ก็กำลังเปลี่ยนเสื้อผ้ากันอยู่ตอนนี้เนี่ยเราควรจะพูดคุยกับคณะกรรมการกันบ้างดีไหมคะเดี๋ยวเรามาถามเสียงท่านคณะกรรมการกันบ้างดีกว่าเห็นนั่งนะครับเราถึงพินิจวิเคราะห์โอ้โหที่สำคัญคุณรู้หรือเปล่าว่าเขาเครียดมากๆนะครับในการที่จะเฟ้นหานะครับให้คะแนนแต่ละคนเนี่ยบางทีรู้สึกแบบโอ้โหไม่อยากเอาคนนี้ออกเลยอยากเอาคนนี้เข้าแต่ทำไงได้พื้นที่เรามีจำกัดเพียงแค่10ท่านเท่านั้นครับใช่ค่ะยังไงนะคะขอทีมงานนะคะขอไมโครโฟนนะคะให้กับคณะกรรมการของเราด้วยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะคะว่าแต่ละท่านเนี่ยหนักอกหนักใจกันแค่ไหนนะคะในการตัดสินครั้งนี้ค่ะ